โอ้โหลงทุนในนี่พอเสร็จปั๊บอันนี้เห็นท่ามุมแล้วก็ดูจากจอที่จากมือถือมือถือปั๊บนี่กูถ่ายสดๆเลยอ่ะปึ๊บเสร็จปั๊บเปิดถ่ายแล้วรูปก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้ปั๊บเอาละเว้ยบอร์ดแคทอยากรู้ว่าโปรแค่ไหนคือจริงๆแล้วผมทำอย่างนี้มาเป็นจริงๆแล้วนานมากถ้าทุกคนอยู่ในวงการก็จะรู้ว่าผมมาส่วนใหญ่อะผมจะชอบแบบส่งรูปที่เป็นการถ่ายเซลฟี่ของผมคือผมเป็นการมันเป็นโรคจิตนะจริงๆแล้วมันเป็นโรคจิตในการที่ส่งรูปอะไรไปสักอันนึงเพื่อให้เขาทักกลับมาว่าเขารู้สึกยังไงกับเรามันมีอยู่รูปนึงที่ผมค่อนข้างที่หลังๆชอบส่งก็คือภาพที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยจริงๆแล้วมันส้วมบ้านผมอะส้วมบ้านผมมันต้องเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปแล้วก็มีส้วมใช่ไหมแล้วผมก็จะชอบเดี๋ยวเล่าให้ฟังส้วมสูงนี้เลยนะจริงเหรอเป็นบันไดขึ้นแล้วไปนั่งอยู่ข้างบนเพื่อคือผมอะเป็นคนที่แบบว่าตัวเล็กมีปมอะมีปมแบบว่าผมอยากจะให้ถ้าสมมติผมทำอะไรแล้วมีคนมานั่งเฝ้าบันลังส้วมคือเวลาเข้าห้องน้ำไปเลี้ยวไปขวาก็จะมีบันไดขึ้นปึ๊บปึ๊บเลี้ยวไปปั๊บก็จะมีโถขึ้นไปอีก6ขั้นขึ้นไปอีก6ขั้นเพื่อที่จะนั่งอุจจาระเดี๋ยวแล้วเวลาปวดหนักๆพี่เคยขึ้นไม่ถึงไหมครับเคยก็อยู่ตรงมันอย่าส่งอย่างนั้นดิมิกไอ้ที่มิกพูดอ่ะเอาตรงนะไม่เคยพูดที่ไหนกูเคยนะผมเที่ยวบ่อยผมเที่ยวหล่อฮะผมจะเมาค่อนข้างเมาอ่ะเอาจริงแล้วผมก็นั่งแท็กซี่โบกเมาไม่ขับบ้านเมาเขาไม่ขับรถเมาไม่ขับปุ๊บผมจำได้แค่ผมขึ้นแท็กซี่จำได้แค่นั้นนะตื่นขึ้นมาปึ้งเสร็จตื่นเช้ามาเที่ยวเหมือนเดิมเลยตื่นเช้ามากำลังจะไปเข้าห้องน้ำกำลังลุกขึ้นมาที่จะไม่มีกลิ่นวะเราก็เดินไปปุ๊บเต็มบันไดไปไม่ถึงคงเต็มกั้นอ่ะคงแบบพึ่งแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยไกลเลยตรงนี้มากเลยคือหลังจากนั้นผมมีส้วมแบบนี้เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยผมจะชอบแบบเช้าแหมไม่กาแฟถ่ายรูปหน่อยผมก็จะเดี๋ยวขอโทษนะ ทรงจะเป็นแบบนี้ตื่นเช้ามาหอยยาเนี่ยคือเช้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะลุกนี้เลยไงอย่างนี้เลยเอ้าไม่แล้วผมตื่นเช้ามาผมก็จะไม่เอาโอ้โหลงทุนในนี่พอเสร็จปั๊บอันนี้เห็นท่ามุมแล้วก็ดูจากจอที่จากมือถือปั๊บนี่กูถ่ายสดๆเลยอ่ะปึ๊บเสร็จปั๊บเปิดถ่ายแล้วรูปก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ปั๊บเอาละเว้ยบอร์ดแคทเลยที่คนรู้จักปลื้มใจคนเลยเหรอทุกคนในกลุ่มบอร์ดแคทเลยในกลุ่มเลยดาราได้หมดอีกไม่น่าจะประมาณ5นาทีมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไลน์มาบอกหอยส่งภาพนี้มาให้พี่ทำไมเดี๋ยวใครเห็นรูปในนี้จะหาว่าพี่เป็นเกย์นะเราก็ใครวะเปิดไปปั๊บชิบหายขอสอนย่อค่ะไม่ต้องสอนย่อออกทีวีไม่ได้นะแต่บริษัทใหญ่อันนึง